ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by Jay Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมคอนโดมิเนียมค่ะในย่านของลาดพร้าว101นะคะกับแฮปปี้คอนโดค่ะอยู่ในซอยลาดพร้าว101แขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าน่าอยู่มากๆเลยทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในค่ะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะแล้วก็ยังมีรปภ.ดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้มีสวนหย่อมขนาดใหญ่มีสระว่ายน้ำและฟิตเนสอีกด้วยค่ะส่วนบริเวณด้านนอกโดยรอบนะคะก็จะอยู่ภายในชุมชนค่ะและที่สำคัญเลยที่นี่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับทางด่วนอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเหลืองค่ะหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว101นั่นเองค่ะส่วนในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับห้องที่โบพามาชมกันนะคะอยู่ที่อาคาร B ชั้น6ค่ะห้องเลขที่793/111ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะขนาดพื้นที่ห้องค่ะอยู่ที่ 35.66 ตารางเมตร ห้องค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับห้องนี้จะแยกเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนและ1ห้องครัวพร้อมกับ1ห้องน้ำค่ะเดินเข้ามาชมที่ห้องนี้ก่อนเลยเดินเข้ามาคุณจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่นะคะซึ่งห้องโถงตรงนี้คุณสามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นไว้ชมทีวีหรือว่าจะเป็นมุมไว้ทำงานก็ได้ค่ะอย่างมุมนี้เราจะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบครันเลยสามารถทำเป็นมุมนั่งทำงานก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นมุมนั่งชมทีวีค่ะเราสามารถติดตั้งทีวีนะคะอีกหนึ่งมุมห้องก็ได้และอย่างที่โบบอกไปว่ามุมนี้ค่อนข้างกว้างคุณยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นค่ะอย่างเช่นนะคะทำเป็นที่วางรองเท้าเป็นชั้นวางตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้ค่ะและเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะกว้างเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้และก็มีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถรับลมได้จากบริเวณด้านนอกเลยค่ะวิวก็จะเป็นวิวที่ดีนะคะเพราะว่าอยู่มุมสูงอยู่ชั้น6สามารถรับลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันและก็เป็นหน้าต่างที่เป็นกระจกใสตรงนี้จะทำให้ห้องดูกว้างขึ้นค่ะและที่สำคัญเลยห้องนี้นอกจากวางเตียงขนาดใหญ่ได้แล้วเรายังมีเฟอร์นิเจอร์นะคะที่บิวอินให้อย่างครบครันเลยอย่างโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งตู้เสื้อผ้าตรงนี้คุณก็สามารถนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยค่ะจะวางกระเป๋าเดินทางก็ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะความพิเศษเลยสำหรับคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเลือกใช้เป็นประตูบานสไลด์ทุกห้องนะคะแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นคุณจะได้ใช้พื้นที่ของตัวห้องเนี่ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างห้องน้ำก็เป็นประตูบานสไลด์แบบนี้มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้อย่างชัดเจนด้วยค่ะเดี๋ยวตามโบไปชมห้องครัวกันดีกว่าค่ะห้องครัวตรงนี้นะคะก็มีประตูบานสไลด์แยกพื้นที่ส่วนการใช้งานเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเลยห้องครัวนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้อย่างครบครันนะคะมีทั้งซิงค์อ่างล้างจานแล้วก็มีตู้ให้คุณสามารถเก็บของได้ค่ะและสำหรับห้องครัวตรงนี้รองรับครัวไทยได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกับระเบียงค่ะสามารถเปิดประตูกระจกบานใหญ่เป็นบานสไลด์แบบนี้ให้อากาศถ่ายเทในขณะที่ทำครัวก็ได้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับระเบียงค่ะแล้วก็คุณสามารถทำเป็นพื้นที่ที่ไว้ซักล้างหรือว่าตากผ้าก็ได้ด้วยค่ะการเดินทางเบียงแฮปปี้คอนโดลาดพร้าว101เริ่มต้นที่หน้าเดอะมอลล์บางกะปิขับตรงไปประมาณ 1.7 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยลาดพร้าว101จากนั้นขับตามทางต่อไปอีก 1.5 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะและที่นี่ค่ะที่เราพาไปชมกันนะคะกับแฮปปี้คอนโดค่ะลาดพร้าว101หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับท่านไหนอยากมาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมค่ะสอบถามได้เลยผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Jay Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by Jay Asset Management ค่ะนอกจากคอนโดมิเนียมที่นี่แล้วนะคะโบยังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายทั้งบ้านนะคะหรืออาคารพาณิชย์ค่ะใครอยากได้บ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมติดต่อพวกเรามาได้เลยค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยืดสินเชื่อดีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วน EP หน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ